ครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมนัทจาก Idea Group Channel ครับในวันนี้นะครับผมก็ได้นำแนวคิดการทำการเกษตรนะครับแบบ Permaculture มานำเสนอท่านผู้ชมนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาว Idea Group นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมกันครับ Permaculture นะครับเป็นแนวคิดและวิถีทางการเกษตรนะครับที่เน้นเรื่องของความยั่งยืนของชีวิตนะครับและสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นในต่างประเทศเมื่อ30ปีที่ผ่านมานะครับองค์ความรู้นี้นะครับไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การทำการเกษตรนะครับแต่ยังครอบคลุมถึงการออกแบบวิถีการดำรงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับระบบเกษตรกรรมรวมถึงการใช้ชีวิตของผู้คนในรูปแบบที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติครับ Permaculture นะครับอาจฟังดูเป็นคำศัพท์ใหม่สำหรับใครบางคนนะครับแต่ถ้าพูดถึงชีวิตความเป็นอยู่แบบเกษตรพอเพียงหรือเกษตรผสมผสานนะครับเชื่อว่าคนไทยหลายคนอาจจะฟังคุ้นหูมากกว่าครับ Permaculture นะครับเกิดจากการรวมคำสองคำเข้าด้วยกันนะครับก็คือ Permanent ที่แปลว่าความมั่นคงถาวรและ Agriculture ที่แปลว่าเกษตรกรรมครับคิดค้นโดยบิลมอริสันนะครับนักนิเวศวิทยาครับผมซึ่งได้มองเห็นว่าถ้าเราออกแบบระบบการเกษตรนะครับให้เหมือนกับรูปแบบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเราก็จะได้ระบบการเกษตรที่สอดคล้องและเป็นมิตรกับธรรมชาตินั่นเองครับทั้งยังได้ผลผลิตที่สูงและมีความยั่งยืนมากกว่าระบบที่เห็นธรรมชาติเป็นศัตรูและต้องเอาชนะครับควบคุมให้ได้อย่างใจเรานอกจากจะเป็นระบบการเพาะปลูกที่มีการจัดวางรูปแบบเพื่อการสร้างทรัพยากรอย่างเหมาะสมแล้ว Permaculture นะครับยังเป็นวิถีทางการเกษตรเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะเอื้ออำนวยให้แก่ผืนดินน้ำพืชสัตว์และมนุษย์ครับให้มีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและมีสมดุลครับผมการทำสวนแบบ Permaculture นะครับมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงดังนี้ครับก็คือทำความคุ้นเคยกับสิ่งรอบตัวครับทำความคุ้นเคยกับพืชแมลงนะครับพืชพื้นเมืองสัตว์นักล่าโดยรอบครับผมที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคและบริเวณพื้นที่เพาะปลูกโดยรอบครับสังเกตว่าส่วนไหนของพื้นที่นะครับได้รับแสงแดดมากแสงแดดน้อยระบุความราชันของภูมิประเทศในพื้นที่นั้นๆครับเช่นพื้นที่ไหนที่จะมีน้ำฝนมาไหลกองรวมกันครับถัดมาครับเลือกพืชตามสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมครับเมื่อตัดสินใจว่าจะปลูกอะไรนะครับให้ค้นคว้าข้อมูลว่าพืชชนิดใดนะครับสามารถปลูกใกล้เคียงกันได้และเจริญเติบโตในที่อยู่อาศัยเดียวกันได้ครับทั้งไม้ยืนต้นและพืชล้มลุกอีกทั้งฝึกฝนการปลูกร่วมกันนะครับโดยเลือกพืชผลที่ดึงดูดแมลงที่เป็นประโยชน์และยับยั้งแมลงที่เป็นศัตรูพืชครับมีอีกทั้งการให้ปุ๋ยตามธรรมชาตินะครับแก่ดินปลูกดอกไม้ที่ดึงดูดผีเสื้อปลูกสมุนไพรที่ขับไล่แมลงครับที่เป็นอันตรายต่อไม้ผลและพืชที่ตรึงไนโตรเจนในดินนะครับปลูกปุ๋ยพืชสดอะไรประเภทนี้เป็นต้นครับซึ่งจะค่อยๆเพิ่มสารอาหารในดินในระยะยาวครับถัดมาครับออกแบบเค้าโครงสวนนะครับเมื่อคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและรู้ว่าต้องการจะปลูกพืชชนิดใดนะครับให้ใช้ข้อมูลนั้นนะครับเพื่อวางแผนการออกแบบสวนของเราครับในระหว่างขั้นตอนการออกแบบก็อาจจะพิจารณาถึงความต้องการนะครับในเรื่องของแสงที่พืชนั้นๆต้องการครับหรือใกล้ไกลแหล่งน้ำนะครับและภูมิทัศน์ที่มีอยู่ครับเพื่อกำหนดตำแหน่งที่จะปลูกพืชในแต่ละชนิดใช้การวางซ้อนกันเพื่อเพิ่มพื้นที่ครับเช่นปลูกพืชสมุนไพรเป็นไม้คลุมดินนะครับแล้วก็ไม้พุ่มเป็นชั้นกลางและต้นไม้เป็นชั้นบนสุดครับเมื่อจัดพื้นที่ปลูกได้แล้วนะครับหากมีพื้นที่มากเราก็สามารถขยับขยายนะครับจัดเป็นโซนนิ่งขึ้นมานะครับซึ่งต่างประเทศนะครับเขาก็จะนิยมให้จัดเป็นพื้นที่6โซนนะครับเพื่อที่จะทำให้พื้นที่ใช้สอยในการปลูกแต่ละชนิดนะครับส่งเสริมเกื้อกูลไปด้วยกันโดยและระดับความสำคัญจากพืชผักที่ใกล้ชิดกับตัวเรามากที่สุดนะครับออกไปสู่ผืนป่าขนาดใหญ่นั่นเองครับเช่นยกตัวอย่างครับโซนศูนย์นะครับก็คือจะเป็นโซนที่อยู่อาศัยของผู้เพาะปลูกนะครับเน้นการประหยัดพลังงานให้ได้มากที่สุดครับออกแบบให้เข้ากับธรรมชาติและสมดุลทั้งในด้านของการทำงานและการอยู่อาศัยครับผมถัดมาโซนที่หนึ่งครับโซนพืชผักใกล้บ้านสำหรับปลูกพืชที่ต้องการดูแลมากเช่นผักในฟาร์มผลไม้ต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรีนเฮาส์หรืออาจจะมีการเลี้ยงไส้เดือนทำปุ๋ยจากเศษอาหารเป็นต้นครับถ้าเป็นเพอร์มาคัลเจอร์ในเมืองนะครับก็จะนิยมปลูกพืชแบบไรซ์เบสนะครับหรือ
การสร้างแปลงผักขนาดเล็กเพื่อประหยัดพื้นที่นะครับถัดมาครับโซนที่2ครับปลูกพืชที่ต้องการดูแลน้อยลงมาเช่นพืชหมุนเวียนตามฤดูกาลนะครับพืชหัวหรือเลี้ยงผึ้งเป็นต้นครับถัดมาโซนที่3ครับปลูกพืชสำหรับนำไปขายส่วนใหญ่ที่ไม่จำเป็นต้องดูแลมากเป็นประจำนะครับอาจผลัดมาใส่ปุ๋ยหรือรดน้ำอาทิตย์ละครั้งถึง2ครั้งครับถัดมาโซนที่4ครับพื้นที่กึ่งป่านะครับปล่อยเอาไว้เพื่อเก็บผักรับประทานนะครับหรือปลูกต้นไม้เอาเนื้อไม้ไปใช้ทำประโยชน์เป็นต้นครับโซนที่5โซนป่าหรือพื้นที่ที่ควรปล่อยทิ้งให้ระบบนิเวศทางธรรมชาตินะครับจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองครับจึงจะมีทั้งแมลงและพืชต่างๆที่เกิดขึ้นมาด้วยตนเองครับเพื่อช่วยบำรุงระบบนิเวศนะครับและส่งเสริมให้โซนอื่นๆสามารถอยู่ได้ครับใครที่จัดโซนแล้วยังเหลือพื้นที่ว่างนะครับบางส่วนก็ยังสามารถเปลี่ยนพื้นที่นั้นนะครับมาเป็นพื้นที่สำหรับการเลี้ยงสัตว์ได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าไม่นิยมเลี้ยงสัตว์ก็อาจจะทำเป็นวีแกนเพอร์มาคัลเจอร์ก็ได้ครับเพียงแค่ปล่อยให้สัตว์ที่เป็นสัตว์ท้องถิ่นนะครับสามารถเข้ามาอาศัยตามธรรมชาติพึ่งพากันและกันได้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปจัดการใดๆครับทีนี้นะครับเราก็มาดูในเรื่องของแปลงปลูกที่เป็นเอกลักษณ์ของเพอร์มาคัลเจอร์หรือว่าคันดินนั่นเองนะครับแปลงปลูกแบบเพอร์มาคัลเจอร์นะครับก็จะมีลักษณะเป็นคันดินสามเหลี่ยมนะครับหรือลักษณะนูนๆนั่นเองครับโดยภายในก็จะมีการเรียงลำดับของการทับถมดังนี้นะครับชั้นล่างสุดจะเป็นหินนะครับเศษก้อนหินหรือขอนไม้ที่มีขนาดใหญ่นั่นเองครับที่จะใช้เวลาย่อยสลายนานถัดขึ้นมาครับชั้นที่2คือจำพวกเศษไม้กิ่งไม้นะครับที่มีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างสุดนะครับถัดขึ้นมาชั้นที่3จะเป็นจำพวกเศษใบไม้แห้งนะครับเศษหญ้าเศษอาหารจากครัวเรือนถัดมาชั้นที่4ครับก็คือจำพวกปุ๋ยอินทรีย์เช่นมูลวัวปุ๋ยคอกมูลไก่นะครับและชั้นบนสุดชั้นที่5ก็คือชั้นที่เป็นดินนั่นเองครับถัดมาครับการเริ่มโรงต้นไม้นะครับอาจเริ่มต้นด้วยการปลูกพืชเพื่อให้ร่มเงาสำหรับต้นไม้ขนาดเล็กก่อนนะครับที่ไวต่อแสงแดดโดยตรงซึ่งสามารถตรวจสอบการออกแบบอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าพืชที่เราจะรงนะครับมีความต้องการน้ำแสงแดดที่เหมือนกันแล้วก็จะจัดกลุ่มไว้ร่วมกันนะครับและเพิ่มชั้นคลุมดินด้วยหญ้าอินทรีย์ครับลงในดินชั้นบนสุดเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับการใช้ยาฆ่าแมลงหรือยากำจัดวัชพืชที่เป็นสารเคมีครับดังนั้นควรที่จะคลุมหน้าดินด้วยหญ้าอินทรีย์อีกชั้นนึงนะครับหลังจากการปลูกเพื่อยับยั้งวัชพืชและทำให้ดินนั้นยังคงชุ่มชื้นตลอดเวลาครับสิ่งที่ผู้ปลูกควรเข้าใจนะครับคือระยะเวลากับการย่อยสลายของวัสดุในคันดินตัวนี้ครับซึ่งในปีแรกๆอาจจะยังไม่เห็นผลมากนะครับเนื่องจากว่าการย่อยสลายของเศษไม้ต่างๆนะครับยังไม่สมบูรณ์แต่หลังจากเวลาผ่านไปนะครับการย่อยสลายของเศษวัสดุที่เราทับถมไว้นะครับก็จะย่อยสลายได้ดีขึ้นต้นไม้ใหญ่ที่ลงปลูกไว้นะครับก็จะเริ่มขยายใหญ่นะครับเป็นร่มเงาให้แก่ต้นไม้เล็กๆได้มีการเจริญเติบโตการย่อยสลายของซากพืชที่เราทับถมกันไว้ปริมาณจุลินทรีย์ระบบนิเวศชั้นใต้คันดินก็จะมีการเพิ่มพูนนะครับมีการย่อยสลายแล้วก็สามารถสร้างแปลงปลูกที่อุดมสมบูรณ์ได้นั่นเองครับผมครับผมก็จบไปแล้วกับเพอร์มาคัลเจอร์นะครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปของเรานะครับก็อย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา Ideal Group นะครับและเราก็จะนำคอนเทนต์ดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมตลอดไปครับสำหรับวันนี้กับผมนัทขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ